ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาห้องโลกวิทยาการนะครับกับผมบัญชาธนบุญสมบัติครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เรืองนามผู้หนึ่งนะครับผู้ให้กำเนิดคำว่าควอนตัมครับคนที่ติดตามนะครับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์นะครับแล้วก็ควอนตัมต่างๆเนี่ยน่าจะเดาได้นะครับว่าใครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดตามนะครับเรื่องพวกนี้เรื่องควอนตัมนะฮะก็รู้จักท่านนี้เอาไว้เพราะว่าท่านนี้มีความสำคัญอย่างสูงมากนั่นคือมักส์พลังค์ครับมักส์พลังค์นะครับเป็นนักฟิสิกส์เยอรมันนะครับจะเรียกว่าเป็นนักฟิสิกส์ยุคเก่าก็ได้แต่เป็นนักฟิสิกส์ยุคเก่าที่ทำให้เกิดฟิสิกส์ยุคใหม่ขึ้นมานะครับน่าสนใจตรงไหนมาดูกันครับมักส์พลังค์นะครับเป็นคนที่คนเยอรมันเนี่ยชื่นชมมากเลยวิธีดูคือยังไงครับสถาบันทางวิชาการนะครับกว่า80แห่งนะครับขึ้นชื่อด้วยคำว่า Max Planck Institute of อะไรต่างๆเป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ดาราศาสตร์จิตวิทยาต่างๆเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเวลาเราตั้งชื่อใครนะครับเป็นชื่อสถาบันเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นต้องได้การยอมรับอย่างสูงใช่ไหมครับ Max Planck เนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าคนที่เยอรมันที่นับถือมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำไมเป็นเช่นนั้นและทีนี้ Max Planck เนี่ยยังมีมุมอื่นด้วยนะครับที่น่าสนใจมากเช่นเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์อย่างสูงยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังลองมาดูประวัติกันนิดนึงนะครับ Max Planck เกิดในเมืองคิวนะครับเยอรมนีนะครับ1858นะครับแล้วเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวนักวิชาการเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายนะครับแต่ว่าพวกคุณปู่หรือว่าคุณทวดเนี่ยนะครับก็จะเป็นศาสตราจารย์ด้านพวกเทววิทยาแล้วก็แน่นอนว่าครอบครัวเนี่ยอยากให้เป็นแนวนั้นนะครับแต่ว่าในสุดเนี่ยมาร์กส์พลังก็จะเลือกนะครับมาทางแนววิทยาศาสตร์เพราะฟิสิกส์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกเล่ากันว่าอย่างนี้นะครับมาร์กส์พลังเนี่ยหากว่าไม่ได้ทำงานด้านฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีเรืองนามมากเลยเพราะว่านอกจากจะเล่นดนตรีได้เก่งแล้วนะครับร้องเพลงก็เก่งแต่งเพลงโอเปร่าก็ได้ด้วยเช่นกันภาพนี้เหมือนคิวนะครับในช่วงประมาณสักมาร์กส์พลังนะครับถือกำเนิดขึ้นมามาร์กส์พลังแต่งงาน2ครั้งนะครับแล้วก็มีบุตรทั้งหมด4คนนะครับแต่ว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างจะน่าหดหู่มากเพราะว่าจะเสียบุตรไปนะครับแล้วก็เหลือแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือบุตรคนนึงนะครับไปพัวพันกับการสังหารฮิตเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็มาร์กส์พลังเนี่ยไปหาฮิตเลอร์ด้วยตัวเองด้วยนะครับว่าเพื่อขอร้องนะครับว่าให้ไว้ชีวิตนะแต่ฮิตเลอร์ก็ไม่ยอมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรียกว่าความมั่นคงของประเทศอะไรทำนองนั้นนะฮะก็ชีวิตทางด้านส่วนตัวเนี่ยก็จะเศร้ามากๆทีเดียวแต่จุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับตามประวัติของเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างจะเป็นโสนาฏกรรมนะครับแต่มาร์กส์พลังเนี่ยจะรักษาความเป็นสุภาพบุรุษนะครับความนิ่งนะครับของเรียกว่าลักษณะการแสดงออกนี่อย่างมากทีต่อชีวิตของเขาเลยนี่ภาพมาร์กส์พลังนะครับตอนเล่นดนตรีนะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับเล่นออแกนเปียโนได้เล่นเซลโลได้นะครับแล้วก็แต่งเพลงได้ด้วยแล้วก็เล่ากันว่าอย่างนี้นะครับมาร์กส์พลังเนี่ยนะครับชอบเล่นดนตรีกับไอน์สไตน์นะครับไปบ้านของเฮมโฮลส์นะครับตั้งวงกันนะครับนักฟิสิกส์เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเป็นนักดนตรีนะครับไฮเซนแบกก็เป็นนักดนตรีเช่นกันนะครับเล่นดนตรีเก่งจนกระทั่งได้ภรรยาด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าดูการศึกษานะครับมาร์กส์พลังเนี่ยนะครับจะสนใจกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับเริ่มสนใจนะครับโดยอาจารย์แฮมมันด์มูลเลอร์นะครับจะเห็นแววก็เลยก็สอนฟิสิกส์ต่างๆสอนกฎการรับพลังงานนะครับให้เขาถึงขั้นเขารู้สึกว่าอินมากนะครับกฎการอันรับพลังงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอุณหพลศาสตร์นะครับหรือ thermodynamics ซึ่งมาร์กส์พลังเนี่ยจะเก่งมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาจากฟิสิกส์ยุคเก่านะครับคือ thermodynamics นะครับมาเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่คือควอนตัมทีนี้มันมีเกร็ดน่าสนใจบางอย่างนะครับหลายคนที่เคยอ่านหนังสือทางฟิสิกส์นะครับโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องประวัตินักฟิสิกส์หรือประวัติการคลี่คลายของฟิสิกส์ยุคใหม่นะจะบอกว่าอย่างนี้บอกว่านะครับบางคนอย่างลอร์ดเคลวินนะครับพูดบอกว่าเนี่ยในวิชาฟิสิกส์เนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้ค้นพบแล้วเนี่ยเป็นต้นแต่นั้นไม่จริงนะครับลอร์ดเคลวินไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดเลยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงมากเลยแต่ว่าหลักฐานปรากฏชัดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดเนี่ยนะครับคืออาจารย์ของมาร์กส์พลังค์ชื่อฟิลิปฟอนจอลือนะครับบอกว่าเขาแนะนำมาร์กส์พลังค์ว่าอย่างนี้บอกว่าในสาขาวิชานี้แทบทุกอย่างเนี่ยค้นพบแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยคือการเติมเต็มเล็กน้อยนะครับเติมรายละเอียดกันเองนะครับแต่มาร์กส์พลังค์นะครับตอบอาจารย์นะครับว่าอย่างนี้บอกว่าเขาเองไม่ต้องการค้นพบอะไรใหม่ๆนะครับแต่ต้องการจะเข้าใจแก่นของวิชาว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าคนที่พูดแบบนี้นะครับน่าสนใจไหมครับว่ากลายเป็นคนที่ทำให้เกิดควอนตัมขึ้นมานะครับทีนี้ทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเกิดได้อย่างไรนะครับผมเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดที่อังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็แผ่ขยายออกไปนะครับทำให้เกิดการเรียกว่าผลิตนะครับด้วยเครื่องจักรนะครับแทนที่แรงงานมนุษย์ขึ้นมานะครับมีการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับการผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมามากเลยนะครับแต่เยอรมนีเนี่ยล่าช้ากว่าประเทศอื่นอย่างน้อย 30-40 ปีเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเยอรมนีนะครับต้องเร่ง
ะครับเร่งวิธีการสร้างอุตสาหกรรมคือต้องสร้างถนนหนทางนะครับสร้างทางรถไฟนะครับตอนบิสมาร์กเนี่ยนะครับเป็นคนที่ดูแลเยอรมนีอยู่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ละเราต้องไล่ตามนะครับสร้างถนนหนทางนะครับรถไฟต่างๆสร้างอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นมานะครับเดียวกันเนี่ยนะครับเมืองก็มีไฟฟ้านะครับเพื่อให้สว่างคำถามก็คือว่าจะใช้อะไรนะครับที่จะทำให้หลอดไฟเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็โยนคำถามนี้ไปที่สถาบันทางฟิสิกส์นะครับปรากฏว่าสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้ก็มีการทดสอบนะครับว่าหลอดไฟเนี่ยจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไรในเชิงวิศวกรรมทีนี้คนคนหนึ่งที่เข้าไปนะครับทำงานนักเกี่ยวกับด้านนี้คือมาร์คสปรังนะครับทีนี้นอกจากจะค้นพบว่าทำงานมันทำยังไงให้หลอดไฟเนี่ยมันส่องสว่างได้ดีแล้วเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรมาร์คสปรังนะครับก็ไปศึกษานะครับเส้นโค้งเส้นหนึ่งนะครับที่ว่าเส้นโค้งของการแผ่รังสีวัตถุดำวัตถุดำคืออะไรนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งวัตถุดำนะครับคือสิ่งที่ดูดกลืนแสงทุกความยาวคลื่นตกกระทบมันลงไปนะครับไม่ว่าจะแสงสีฟ้าสีเขียวสีต่างๆเนี่ยหรือ UV ไออาร์ต่างดูดกลืนหมดเลยแล้วก็จะปล่อยรังสีออกมาตามอุณหภูมิของมันทีนี้สิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าตอนเกิดควอนตัมเนี่ยนะครับในช่วงเดียวกันนั่นเองนะครับระหว่างที่ศึกษาเรื่องหลอดไฟไปนะครับเกิดคำถามทางฟิสิกส์หลายอย่างขนานคู่ขนานกันไปเช่นเอ๊ะทำไมแก๊สเนี่ยครับถึงดูดกลืนแล้วก็ปล่อยแสงได้บางแค่บางค่าความยาวคลื่นเท่านั้นเองนะครับนั่นคือปริศนาอันนึงของนักฟิสิกส์นะครับอันที่2คือกัมมันตรังสีคืออะไรนะครับตอนนั้นค้นพบใหม่ๆไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับมีอีกนะครับตอนนั้นแบบจำลองอะตอมเป็นอย่างนี้ครับมีประจุบวกอยู่มีประจุลบวิ่งอยู่ทีนี้บวกกับลบมันดูดกันใช่ไหมทำไมลบไม่ถูกดูดเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งถูกดูดกลืนเข้าไปที่นิวเคลียสทำไมมันสามารถที่จะวิ่งวนได้อยู่อย่างนั้นเป็นคำถามที่น่าสงสัยมากเลยนะครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกคืออะไรคือโลหะนะครับถ้าเราฉายแสงลงไปบางความยาวคลื่นนะครับไม่มีอิเล็กตรอนหลุดออกมาแต่ฉายลงไปบางความยาวคลื่นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีไฟฟ้าหรือมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาทำไมเป็นแบบนั้นนะครับและก็กลับมาถึงวัตถุดำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดควอนตัมอย่างแท้จริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในขณะนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์พยายามอธิบายนะครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็จะมีกฎนะครับกฎที่ว่ากฎเรเลย์ยีนส์นะครับเรเลย์ยีนส์ลอนะครับอย่างที่บายความยาวเรียกว่าการแผ่รังสีวัตถุดำเนี่ยครับได้ที่ความยาวขึ้นสูงนะครับแต่ถ้าความยาวขึ้นต่ำๆเนี่ยอธิบายไม่ได้เลยนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดเชื่อกฎนี้นะครับกฎของเรเลย์กับยีนส์เนี่ยนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าหากเราไปนั่งข้างๆเตาผิงนะครับรังสีเตาผิงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยผิวหนังเนี่ยไหม้เกรียมเลยเพราะว่าพลังงานจะสูงมากปรี๊ดเป็นอนันต์เลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับในเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีกฎอีกกฎหนึ่งนะครับเรียกว่ากฎของวีนdisplacement law นะครับกฎของวีนเนี่ยก็จะกลับกันนะครับใช้ความยาวขึ้นต่ำๆได้แต่ความยาวขึ้นสูงเนี่ยจะไม่ได้เป็นต้นนะครับก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมกฎสองกฎที่มาจากฟิสิกส์ยุคเก่าเนี่ยถึงอธิบายอะไรไม่ได้เลยนะครับมาร์คสปรังก็เข้ามามาร์คสปรังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักฟิสิกส์ยุคเก่านะครับแต่ว่าเมื่อตรรกะเนี่ยพบว่าการอธิบายด้วยฟิสิกส์ยุคเก่าเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มาร์คสปรังก็ลองคิดนะครับแล้วก็เชื่อตามโบสมันที่บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เรียกว่าสสารประกอบด้วยอะตอมนะครับแล้วก็บางค่าเท่านั้นเนี่ยของพลังงานถูกปล่อยมาได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมาร์คสปรังทำด้วยความจำยอมเลยมาร์คสปรังเขียนภายหลังนะครับบอกว่าข้าพเจ้าทำเรื่องนี้ด้วยสภาวะจำยอมจริงๆนะยอมจำนนแล้วต่อหลักฐานทั้งหมดนะต่อตรรกะนะครับแล้วพอยอมจำนนนะฮะต่อตรรกะนะครับแล้วก็หลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เขียนบทความขึ้นมา14ธันวาคม1900นะครับมาร์คสปรังเนี่ยนะครับเขียนบทความเสร็จแล้วนะครับจะไปนำเสนอนะครับในสถาบันทางวิชาการแล้วก็เช้าวันนั้นมีเกร็ดเล่าให้ฟังว่าผมบอกว่าเขาบอกลูกชายเขาบอกว่าวันนี้พ่อเนี่ยจะไปนำเสนอบางอย่างที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่แพ้ผลงานของนิวตันเลยทีเดียวนะครับและสิ่งนั้นคือทฤษฎีการแผ่รังสีวัตถุดำนะครับทีนี้มาดูทฤษฎีมาร์คสปรังนิดหนึ่งนะครับมาร์คสปรังบอกว่าตัววัตถุดำเนี่ยนะครับมันมีตัวสั่นเชิงไฟฟ้าอยู่แล้วตัวสั่นเชิงไฟฟ้าเนี่ยสามารถรับสั่นได้เฉพาะบางความถี่เท่านั้นบางความถี่นะครับแล้วก็ปล่อยพลังงานในบางความถี่เท่านั้นเองดังนั้นพลังงานที่ส่งออกมานะครับจะมีได้แค่บางค่าเท่านั้นเองสังเกตว่านะครับมาร์คสปรังไม่ได้มองว่าพลังงานเนี่ยมีได้บางค่าแต่บอกว่าตัวสั่นเนี่ยส่งได้แค่บางค่าออกไปและนี่คือคอนเซปต์ของคำว่าควอนตัมนะครับควอนตัมคือมีเฉพาะบางค่าเท่านั้นควอนตัมเนี่ยมาจากภาษาละตินนะครับคือควอนตาควอนตัสนะครับแปลว่า how much คือมีเท่าไหร่นะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เรียนฟิสิกส์มาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าวิธีง่ายคืออย่างนี้ลองคิดถึงเด็กเล่นกระดานนะครับลื่นลงมานะครับเด็กเล่นกระดานลื่นลงมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไหลลงมานะครับได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สุดสูงสุดจนถึงลงที่พื้นนะครับนั่นคือลงมาอย่างต่อเนื่องแต่คำว่าเด็กปีนบันไดมีบางขั้นเท่านั้นนะฮะไม่มีบันไดที่อยู่ครึ่งขั้นนะครับความเป็นขั้นๆบันไดเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นควอนตัมคือบางค่าเท่านั้นเองหรือว่าเองถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอย่างเงินนะครับเงินเนี่ยเราอาจจะมีเงินเรียกว่า200จุด
58บาทใช่ไหมครับแต่เราไม่มีแบงค์อย่างนั้นใช่ไหมเรามีแต่แบงค์ร้อยนะครับแบงค์20อะไรต่างเป็นต้นนะไม่มีตรงกลางนะครับแบงค์ 20.58 บาทอะไรอย่างนี้ไม่มีเป็นต้นนะครับเงินเนี่ยนะครับตัวธนบัตรหรือตัวเหรียญเนี่ยมีลักษณะเป็นควอนตัมคือบางค่าเท่านั้นเองทีนี้มาร์กซ์ปังเนี่ยครับตอนบั้นปลายชีวิตนะครับก็จะเขียนหนังสือนะครับแล้วก็จะมีคำคมนะครับที่น่าสนใจบอกว่าอย่างนี้บอกว่าสัจจะใหม่ๆในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีชัยชนะโดยการทำให้ผู้ต่อต้านเห็นคล้อยตามและทำให้พวกเขาเห็นตามความจริงแต่เป็นเพราะว่าบรรดาผู้ต่อต้านเหล่านั้นได้ตายจากไปในที่สุดและคนรุ่นใหม่ก็เติบโตขึ้นพร้อมกับความคุ้นเคยสัจจะดังกล่าวนะครับนั่นคืออะไรบางอย่างที่ทำให้เราฉุกคิดได้เหมือนกันนะครับบอกว่าบางทีมีการค้นพบใหม่ๆที่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าถ้าความเชื่อเดิมยังมีอยู่มากเนี่ยนะครับบางทีมันยากเหมือนกันนะที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เพราะทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่ทำไปนะครับเรื่องนี้พอค้นพบว่าควอนตัมเนี่ยเป็นเรื่องจริงปั๊บนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรปรากฏการณ์อย่างเช่นโฟโตอิเล็กทริกสามารถอธิบายขึ้นได้นะครับด้วยไอน์สไตน์นะครับรับรางวัลโนเบลไปเลยนะครับแอนิเมชันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหากแสงนะครับมีพลังงานไม่พอนะครับก็ไม่สามารถที่จะเตะเอาอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมนะครับของวัสดุที่มันตกกระทบได้นะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าอย่างนี้เรามีโต๊ะตัวหนึ่งนะครับแล้วเราเอาเรียกว่าอย่างนี้ขวดน้ำนะครับขวด1.5ลิตรนะครับใส่น้ำเต็มนะครับวางบนโต๊ะนะครับก็จะหนักพอสมควรใช่ไหมถ้าเราลูกปิงปองเทียลูกเคี้ยงขวดนี้นะครับเคี้ยงเทียลูกเทียลูกนะครับไม่มีทางล้มขวดนี้ครับจะเคี้ยงแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางล้มได้นะครับเพราะว่าลูกปิงปองเบาเกินไปนะครับแต่ถ้าเราเอาลูกบอลลูกเดียวนะครับเคี้ยงขวดปั๊บนะครับขวดก็จะล้มทันทีเลยเปรียบเสมือนกับว่าถ้าเรามีพลังงานน้อยๆทีละก้อนเล็กๆเนี่ยไปชนนะครับมันจะไม่สามารถทำให้ขวดล้มได้นั่นคืออิเล็กตรอนไม่หลุดออกมาแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานมากพอทีเดียวเปรี้ยงเดียวก็ล้มนะครับอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้เช่นกันนะครับก็คือเป็นควอนตัมนะครับแล้วก็มีปรากฏว่าอะตอมของโบนะครับก็ใช้ทฤษฎีควอนตัมจะเห็นว่าตัวค่าคงที่ของพลังก์นะครับจะอยู่ในทฤษฎีของโบด้วยเหมือนกันตัว h นะครับนะปรากฏการณ์การเจอกับความคอมตันนะครับซึ่งเรียกว่าคลื่นนะครับความยาวคลื่นไปตกกระทบอิเล็กตรอนเตะอิเล็กตรอนออกไปแล้วคลื่นเนี่ยความยาวคลื่นเพิ่มขึ้นก็ในสมการก็มีตัวค่าคงที่ของพลังก์เช่นกันนะครับพลังก์นี่จะอยู่ทุกที่เลยนะครับในฟิสิกส์ยุคใหม่นะครับพวกสมการคลื่นของโชริงเกอร์นะครับในกฎศาสตร์ควอนตัมก็มีค่า h นะครับหรือ h bar ของพลังก์เช่นกันแม้แต่ฮอว์กิงนะครับตอนที่คิดว่าหลุมดำเนี่ยแผ่รังสีได้นะครับในสมการฮอว์กิงว่าหลุมดำมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็มีค่าคงที่ของพลังก์เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือสถาบันมาร์กซ์พลังก์นะครับอยู่ใต้ร่มใหญ่ชื่อมาร์กซ์พลังก์โซไซตี้นะครับมีหลายสิบสถาบันอยู่ใต้นี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของมาร์กซ์พลังก์นะครับผู้ให้กำเนิดคำว่าควอนตัมนะครับแล้วก็เปิดโลกของทฤษฎีควอนตัมและกฎศาสตร์ควอนตัมขึ้นมาในเวลาต่อมานะครับมีการต่อยอดจนถึงปัจจุบันนะครับยังมีการศึกษากันอยู่และเราก็กำลังจะได้รับผลกระทบจากควอนตัมซึ่งเป็นดีปเทคได้ปัจจุบันนะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice